สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนเด้อจ้าที่เขามารับชมเบิงคลิปการเลี้ยงหมูน้ำปลาแอลจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ามาทายคลิปลูกหมูหน่อยปลาแอลเนาะจ้ามี2รุ่นเนาะจ้าในคลิปนี้กำลังฝึกกินอาหารอยู่จะมีรุ่นอายุ20กว่าวันเนาะจ้ากับรุ่นอายุ30กว่าวันนี่ล่ะจ้านี่2รุ่น2ของเนาะมาเว้าคลิปนี้ก็อยากเว้าเรื่องการให้อาหารหมูหน่อยสู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องฟังนะจ๊ะเพราะว่ามี FC หลายคนนะจ๊ะเลี้ยงหมูใหม่หลายคนมีปัญหาว่าลูกหมูหน่อยนะจ๊ะหลังจากที่แยกออกจากแม่เพิ่นแล้วนะจ๊ะหรือว่าบางคนนะจ๊ะลูกหมูหน่อยที่ยังกินนมแม่อยู่นี่ล่ะแต่ว่าฝึกกินอาหารแล้วเนาะมีปัญหาเรื่องสุขภาพการท้องเสียทายเหลวบ่รู้ว่าจะเกิดจากสาเหตุหยังนอกจากเพิ่นว่าทักมาคุยน้ำป่านะจ๊ะส่วนหลายแล้วนอกจากเพื่อนเพื่อนจ้าลูกหมูหน่อยท้องเสียทายเหลวสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารที่ได้กินนอกจากว่าจะเป็นอาหารที่กินน้ำแม่หรือว่าอาหารที่เอาให้แม่เพิ่นกินนอกจากสำหรับลูกหมูหน่อยที่ท้องเสียล่ะยังกินนมแม่อยู่นอกจากบาดในส่วนของลูกหมูที่ว่าแยกออกจากแม่แล้วเป็นรุ่นยานมนอกจากปัญหาท้องเสียทายเหลวก็มาเกิดจากอาหารคือกันนอกจากเพื่อนเพื่อนจ้าเกิดจากอาหารที่เขาเอาให้เพิ่นกินนี่ล่ะปัญหาหลักเลยเนาะจ้ะบานี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าถ้าลูกหมูรุ่นนี้มีอาการท้องเสียทายเหลวนี่จากลูกหมูอ้วนๆเนาะจ้ะจะสูบผอมลงเร็วและถ้าเฮาบ่รีบรักษาเนาะจ้ะลูกหมูน้อยรุ่นนี้จะอันเป็นโรคลำไส้อักเสบละบานี้จะรักษายากแล้วก็เฮ็ดให้เฮาสูญเสียลูกหมูได้เนาะจ้ะบานี้สำหรับอาหารเนาะจ้ะสูตรอาหารที่ให้กินไปเอาจะเว้าสู่ฟังสำหรับอยู่ฟาร์มป่าเนาะเพื่อว่าเพื่อนๆนอกจากที่เลี้ยงหมูน้ำกันอยากลองไปนำไปเฮ็ดไปทำให้ลูกหมูหน่อยเจ้าของกินนอกจากเพื่อจะลดปัญหาเรื่องอาการท้องเสียทายเหลวในลูกหมูใดนอกถ้าว่าเจอปัญหานะนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสำหรับอยู่ฟาร์มป่านอกจากลูกหมูหน่อยรุ่นที่แบบว่ากำลังฝึกกินอาหารเป็นเนาะการให้อาหารแม่ก็ต้องระวังน้ำได้จ้ะเพราะว่าเขาจะฮัดกินกับแม่น่ะนะเขาเอิ้นว่ายังก็เอิ้นว่าหลุ่นเลี้ยล่างน่ะนะคือว่าจะฮัดกินอาหารน่ะโดยการไปกินอาหารน้ําแม่ในกะละมังที่เฮาเอาให้แม่กินนั่นล่ะบัดนี้อาหารที่เฮาให้แม่เพิ่นกินก็ต้องระวังเรื่องผักต้มข้าวปลายต้มนะจ๊ะหรือว่าเป็นพวกอาหารมักจังซี่นะจ๊ะก็ต้องระวังอย่าพึ่งเอาให้กินเพราะว่าลูกหมูหน่อยเขาจะไปกินน้ําแม่บัดนี้จะเฮ็ดให้เขาท้องเสียทายเหลวมีอาการทายเหลืองทายขาวจังซี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะบานี้สำหรับอาหารที่ให้กินนอกจากอยู่ฟาร์มป่านี่ป่าจะให้กินตั้งแต่ห้ำกับอาหารเม็ดแซ่เหลวนอกจากบานในส่วนต้นกล้วยที่เอาให้แม่หมูกินนอกจากแม่หมูที่ให้นมลูกนะสูตรต้นกล้วยซับนะนะก็ให้กินอยู่แต่ว่าป่าจะใส่ในปริมาณที่บ่หลายนอกจากต้นกล้วยซับนะนะบ่ได้ใส่ในปริมาณหลายคือว่าหมูในของในฟาร์มทั่วไปนอกจากแต่ว่าก็บ่ได้ให้กินเป็นประจำบานนี้อาหารที่เอาให้ลูกหมูรุ่นฝึกกินนี่ก็จะเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวนอกจากโปรตีน 18% แซ่น้ําให้มันนิ่มการให้อาหารเพิ่นสําหรับลูกหมูรุ่นนี้นอกจากฝึกกินอาหารใหม่ๆนี่เนาะเฮาก็จะให้อาหารในปริมาณที่บ่หลายดอกจ้ะอาหารเม็ดเฮาก็ตักมาหน่อยๆแซ่น้ําให้มันนิ่มแล้วก็เอามาให้เพิ่นฝึกหัดกินนอกจากบางตัวอาจจะกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดินหนีนอกจากหรือว่าบางตัวอาจจะมาดมแล้วก็เดินหนีเพราะว่าเพิ่นกินบ่ทันเก่งนอกจากแต่ว่าให้กินบ่อยๆเอาคืออยู่ฟาร์มปลาปลาก็จะให้กิน3เวลาก็คือตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแลงก็เอามาเฮ็ดให้กินนะจ๊ะถ้ามันเหลือก็เอาให้หมูใหญ่กินจังซี่นะจ๊ะสําหรับหมูหน่อยรุ่นฝึกกินอาหารเป็นเนาะการให้อาหารน่ะนะอาหารเม็ดอย่างเดียวจ้ะบัดนี้พอลูกหมูของเฮาเนาะอายุได้ประมาณจักเดือนนึงหรือเดือนกว่าๆนี่เพิ่นก็จะเริ่มกินอาหารเป็นทุกโตแล้วเนาะจ๊ะบัดนี้เฮาจะเริ่มผสมกับร่ําเนาะจ๊ะเอาห่ํานี่ใส่กับอาหารเม็ดที่เฮาแซ่น้ํานิ่มๆแล้วเนาะจ๊ะแต่ว่าใส่ห่ําในปริมาณที่บ่หลายทออาหารเม็ดนะจ๊ะเว้าง่ายๆคือใส่อาหารเม็ดหลายกว่าห่ํานั่นล่ะฝึกให้เพิ่นกินเนาะจ๊ะเพราะว่าห่ํานั้นมันจะเริ่มหยาบแล้วนะเฮาจะต้องฝึกให้ลูกหมูนั้นชินกับอาหารหยาบแน่ลําไส้เขาจะได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาที่เฮาแยกเพิ่นออกจากแม่น่ะเพิ่นจะได้กินห่ําเป็นเนาะจ๊ะแล้วก็จะบ่มีปัญหาเรื่องท้องเสียเนาะจ๊ะบัดนี้สําหรับลูกหมูรุ่นนี้เนาะจ้ะพ่อเพื่อนๆพี่น้องนั้นแยกออกจากแม่เพิ่นเนาะจ้ะมาอยู่ในคอกนี่นะเขาก็จะมีช่วงระยะปรับเปลี่ยนปรับตัวอยู่ประมาณ 2-3 มื้ออาจจะมีห้องหาแม่แน่เนาะจ้ะเพราะว่าหิวนมเคยกินนมน้ําแม่เ
เขาก็จะให้เพิ่นกินอาหารวันละ3เวลาเนาะจ้ะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแลงหรือบางทีนั่นอยู่ฟาร์มปลานั่นบางคอกน่ะก็ต้องให้กินกลางคืนนําเนาะจ้ะบางทีเพิ่นก็ห้องหาแม่เพิ่นน่ะนะต้องให้เพิ่นกินบ่อยเพิ่นหิวเนาะจ้ะถ้าเพิ่นอิ่มเพิ่นก็นอนบ่ห้องหาแม่สินะจ้ะเพื่อนๆจ้ะพอระยะ 2-3 วันก็หายจากอาการแบบนี้นี่ล่ะจ้ะเพื่อนๆจ้าไปเอาก็นําเรื่องการให้อาหารลูกหมูเนาะจ้ะมาเว้าคุยสู่ฟังเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆผู้เลี้ยงหมูนํากันเนาะการให้อาหารลูกหมูก็ต้องระวังเนาะจ้ะป้องกันบ่ให้มีอาการท้องเสียถ่ายเหลวเนาะจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็สิจบคลิปซ้ํานี้เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจการติดตามไปแล้วเนาะจ้ะเบิ่งคลิปเลี้ยงหมูนํากันไปเรื่อยๆเด้อจ้า FC ทุกคนเนาะเบิ่งคลิปน้ำกันไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันพอกันไหมในคลิปหน้าพูดเลยจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า